แฟนกรี๊ดลมพัดผ่านดาวปล่อยภาพฟิตติ้งแรกเข้มปลื้มฟีดแบ็กสุดปังแฟนกรี๊ดลมพัดผ่านดาวปล่อยภาพฟิตติ้งแรกเข้มหัดสวีปลื้มฟีดแบ็กแรงขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ชม2ซุปตาร์อ้ําตีเป็นกันเองลดความกดดันหลังจากมีการปล่อยภาพเปิดกล้องถ่ายทำละครลมพัดผ่านดาวทางช่อง 7HDจากค่าย Dreamers Society Creation โดยผู้จัดสุดหล่อติ๊กเจษฎาพรผลดีที่ร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ประกบนางเอกซุปตาตัวแม่อ้ําพัชราภาชัยเชื้อและพระเอกสุดฮอตเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลให้แฟนๆได้เห็นจึงเกิดกระแสเสียงเรียกร้องจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ให้ปล่อยภาพฟิตติ้งมาให้แฟนๆได้ฟินกันบ้างล่าสุดภาพฟิตติ้งชุดแรกก็ได้ถูกเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็นไปตามคาดกระแสตอบรับแรงเต็มพิกัดจนติดเทรนด์ทวิตไทยแลนด์อันดับ2ทันทีโดยเข้มหัสวีได้เปิดใจถึงฟีดแบ็กที่ทำเอาชื่นใจสุดๆไปเลยว่ากระแสที่ได้รับดีมากๆครับแฟนๆตอบรับกันดีมากๆได้แฮชแท็กใหม่ด้วยว่า ATK ด้วยตอนแรกผมก็งงว่าอะไรใครติดโควิด-19หรือเปล่าหัวเราะแต่น่ารักดีครับเป็นแฮชแท็กที่เป็นตัวย่อชื่อของพี่อ้ําพี่ติ๊กและตัวผมสำหรับบรรยากาศการถ่ายฟิตติ้งผมยังจำความรู้สึกตอนที่ไปถ่ายได้อยู่เลยวันนั้นผมทำตัวไม่ถูกเพราะตื่นเต้นที่ได้เจอพี่นักแสดงที่เราชื่นชอบตอนแรกก็มีคนแซวผมว่าผมจะยังสั่นอยู่ไหมที่ได้เจอพี่อ้ําหัวเราะอยากบอกว่าตอนนี้หายสั่นแล้วนะครับเพราะว่าพี่อ้ําน่ารักมากๆคอยละลายพฤติกรรมทําให้ผมไม่เกรงพี่เขาจะเข้ามาคุยด้วยอย่างเป็นกันเองส่วนพี่ติ๊กเองก็เป็นคนที่ในใจดีอยู่แล้วและความที่เป็นผู้ชายด้วยกันทําให้ทุกอย่างสบายการทํางานละครเรื่องนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่แล้วผมก็จะตั้งใจโฟกัสที่ตัวละครของผมมากกว่าผมทำการบ้านตามบทละครที่ได้รับมารวมถึงได้พูดคุยกับผู้กำกับด้วยว่าตัวละครที่ได้รับมานั้นจะเล่นออกมาในทิศทางไหนถามว่าผมกดดันไหมกับละครเรื่องนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ความกดดันน้อยลงพอเราได้เริ่มทำงานกับพี่ทุกคนทุกอย่างดีมากๆครับขอกำลังใจจากแฟนทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังถ่ายทำกันอย่างเข้มข้นเลยละครลงจอเมื่อไหร่ขอให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับรับรองว่าละครสนุกและทุกคนจะชื่นชอบครับพระเอกหนุ่มกล่าวทิ้งท้ายชาช่าโพสต์ถึงบีมสรัญญูผิดก็ตักเตือนยันสามีไม่ต้องเล่นยาให้ดีดพร้อมเป็นกำลังใจให้ชาช่าธรรมดาโพสต์ถึงบีมสรัญญูผิดก็ตักเตือนยันสามีไม่ต้องเล่นยาให้ดีดแต่ท่าทางอาจทำคนเข้าใจผิดลั่นพร้อมเป็นกำลังใจให้ชาช่าโพสต์ถึงบีมสรัญญูกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากสำหรับกรณีของดาราหนุ่มบีมสรัญญูที่ก่อนหน้านี้มีการไลฟ์สดและโพสต์คลิปรัวๆลงโซเชียลขณะกินใบกระท่อมสดพร้อมทั้งทำงานและกิจกรรมต่างๆกลายเป็นกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์เดือดจนแฮชแท็กบีมสรัญญูพุ่งทะยานสู่อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดชาช่าธรรมดาภรรยาหนุ่มบีมสรัญญูได้ออกมาเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนรวมถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่มีต่อสามีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าชาในฐานะภรรยาอะไรที่บีมทำผิดชาก็ต้องดูต้องเตือนเพราะชาอยากให้บีมเป็นคนดีอยากให้คนรักบีมตั้งแต่คบกันมาไม่เคยมีครั้งไหนที่บีมทำผิดแล้วชาจะปล่อยผ่านหรือให้ท้ายปลุกบีมตอนตีสองขึ้นมาคุยก็เคยมาแล้วแต่บีมก็เข้าใจยอมรับในความผิดและอยากจะพัฒนาตัวเองดีกว่าคนอีกมากมายที่ไม่ยอมรับหาข้ออ้างไปเรื่อยและไม่คิดอยากจะพัฒนาตัวเองเลยชาพูดเสมอความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรมีขั้นและเมื่อบีมเข้าใจแล้วว่า
บีมผิดพลาดอะไรหน้าที่อีกอย่างของชาคือการเป็นกำลังใจให้บีมและชาจะคอยอยู่ข้างๆเวลาที่บีมท้อนะคะส่วนเรื่องไหนที่ไม่เป็นความจริงชาก็พร้อมจะปกป้องเคี้ยวใบกระท่อมไม่ทำให้คนดีดและชารู้ดีคนอย่างบีมไม่ต้องเล่นยาอะไรที่ทำให้ดีดมันไม่คุ้มกับร่างกายที่ดูแลมาเป็นปีๆ บีมพลังเยอะมากอยู่แล้วบีมแข็งแรงและดูแลสุขภาพมากเดี๋ยวบีมก็อยากลีนเดี๋ยวก็อยากเพิ่มน้ำหนักแล้วแต่ว่าช่วงนั้นอินกับกีฬาอะไรบีมไม่กลัวแดดไม่กลัวดำพอทั้งลีนทั้งดำทั้งพลังเยอะบวกบางท่าทางของบีมเลยทำให้คนเข้าใจผิดได้บีมก็รู้ว่าท่าทางของบีมบางอันชาก็ไม่ได้เห็นด้วยอันไหนชาเห็นว่าไม่โอเคชาก็จะบอกอันไหนบีมเห็นด้วยบีมก็ปรับอันไหนบีมไม่อยากปรับมันเป็นสิทธิ์ของบีมนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิทธิ์ในการเป็นตัวตนของตัวเองถ้ามันไม่เสี่ยงทำให้ใครเดือดร้อนชาเคารพสิทธิของบีมค่ะและนั่นคือคอนเทนต์ของบีมคือตัวบีมถ้าชาห้ามบีมทุกอิริยาบถคอนเทนต์ที่ออกมาก็จะไม่ใช่ตัวบีมชาไม่ได้ดูไลฟ์ของบีมทุกอันกลัวดูแล้วจะระวังให้ไปหมดกลายเป็นบีมลิฟบนความเครียดค่อยๆนะคะเดี๋ยวบีมก็จะหาตรงกลางเจอว่าเท่าไหนคือพอดีของบีมไม่น้อยไปไม่ล้นไปทำแล้วแฟนคลับชอบไม่ผิดกฎจราจรไม่ผิดกฎหมายใครชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูไม่ว่ากันถ้าวันไหนชาทำอะไรผิดบีมช่วยเตือนชาด้วยนะคะถ้าไม่อยากเป็นคนที่สักแต่จะว่าคนอื่นแต่ไม่ดูตัวเองและก็ขอบคุณมากที่บีมเข้าใจว่าทำไมชาต้องคอยเตือนบีมชาก็ไม่ได้อยากจะมาคอยว่าคอยเตือนใครมันน่ารำคาญบางทีชายังรำคาญตัวเองเลยขอบคุณที่เข้าใจเจตนาของชาค่ะขอบคุณที่ชีวิตนี้บีมแทบจะไม่ฟังใครเลยแต่ยังฟังชาชาเป็นกำลังใจให้นะคะทำคอนเทนต์สนุกที่พอดีในแบบของบีมให้แฟนคลับได้ดูชาเชื่อว่ามีอีกหลายคนพร้อมจะเข้าใจให้อภัยสนับสนุนและติดตามเพจและช่อง YouTube ของบีมค่ะผิดก็ต้องว่าไปตามผิดอะไรไม่ควรมันก็คือไม่ควรและอะไรที่มันไม่จริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมันก็คือไม่จริงความจริงมีเพียง1เบียร์555สาวกโคนันขอบคุณภาพไอจีชาชาชี